สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆจอยก็มาบ้านย่าตั้งแต่เมื่อวานเนาะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ถึง6 โมงเช้าเลยจ้ะจอยตื่นตั้งแต่ตี 4จอยตื่นเพราะว่ามันสว่างเนาะที่อังกฤษมันจะสว่างตี 4จ้ะตี 3ประมาณตี 3กว่าก็เริ่มสว่างแล้วจ้ะพอสว่างจริงๆก็ตี 4ก็สว่างเหมือนกลางวันแล้วจ้ะจอยก็ตื่นก่อนชาวบ้านก็ทุกวันนั่นแหละนกโทษที่ดูนกด้วยมันแล้วทีนี้ก็ไอ้นี่เพื่อนๆก็ตื่นมาก็มานั่งกินกาแฟเนี่ยกาแฟกาแฟนั่งดูนกตรงเนี้ยจ้ะนะดูนกดูไอ้นั่นไปอันนี้ก็บ้านย่าจ้ะนะห้องรับแขกแกอันนี้ห้องอันนี้ก็ห้องรับแขกสำรองจ้ะมันมีหลายพื้นที่ที่จะให้นั่งได้เนาะในครัวห้องรับแขกก็มาเนี้ยจ้ะจอยก็เนี่ยกินกาแฟไปกินกาแฟคุยกันไปนะเพราะว่าจอยทำคลิปยาวไม่ได้จะโหลดคลิปยาวที่บ้านย่าไม่ได้จ้ะเพราะว่าเน็ตแกไม่ดีนะเน็ตแกไม่แรงแต่ไม่เน็ตมันไม่แรงเลยอ่ะมันเหมือนมันอยู่ในที่ยังไม่เจริญอ่ะเพื่อนเพื่อนเข้าใจป่ะในชนบทอ่ะอาจจะโทษทีด้วยตาวอกแวกวอกแวกนี่คือว่าดูนกอาจจะจอยก็นั่งอยู่นี่เดี๋ยวให้ดูข้างนอกดีกว่าเพื่อนเพื่อนดูข้างนอกกันสักนิดเนาะที่นี่วันนี้จอยไม่เห็นไก่ป่าจ้ะมันไม่เห็น2 รอบแล้วมานี่ไม่รู้ไปไหนนี่จะบรรยากาศยามเช้าก็จะได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงนกพิราบแต่เช้าก็จะอย่างเงี้ยจ้ะจอยถึงนอนไม่หลับเพราะว่าเสียงนกมันดังเนาะนี่สวนหน้าบ้านดูเพื่อนเพื่อนนกตะวันขึ้นแล้วเห็นไหมจ้ะเราจะนั่งมุมเนี้ยมุมต้นไอแอปเปิลเนี่ยดูนกจ้ะมันมีนกหัวขวานนกเล็กๆเยอะแยะจ้ะนี่จ้ะดอกบัวตันเนี่ยกำลังไอ้นี่กำลังตุ่มๆเดี๋ยวก็บานนู่นกับบัวตันฝั่งนู้นอะท้องฟ้าวันนี้ก็ปลอดโปร่งอยู่จ้ะเพื่อนๆด้วยนะได้ยินนะโอเคเดี๋ยวยังไงจอยจะอัปเดตวันพรุ่งนี้เด้อเพื่อนๆเด้อจะไปถ่ายที่ตรงที่สามีวิ่งจะถ่ายธรรมชาติให้ดูเนาะเพราะว่าตรงนี้บ้านย่าก็จะแบบเดิมๆจ้ะโอเคเดี๋ยวคอยดูคลิปพรุ่งนี้ค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย